สวัสดีครับเพื่อนๆ FC วันนี้วันที่21กรกฎาคม2566นะคะเราพาเพื่อนๆ FC มาอัปเดตสถานการณ์รถเข้าออกบขสช่วง 7:55 น.ถึงเวลา 8:30 น.นะคะเพื่อนๆ FC เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบขสกันนะคะวันนี้อากาศครึ้มนะคะเหมือนฝนทำท่าจะตกแต่ยังไม่ตกนะคะเพื่อนๆ FC ไม่รู้ว่ามืดอยู่ตรงไหนนะคะสดมาแล้วก็ย้ายมา2ที่แล้วนะคะพี่นึกว่าฝนจะตกที่นั่นแต่ว่าไม่ตกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศในบขส.กันนะคะอากาศครึ้มมากเลยนะคะพี่ดูบรรยากาศนะคะครึ้มๆนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศด้านหน้ากันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางทิศตะวันออกนะคะพี่ช่วงนี้ก็ก่อนที่จะ8:00 น.นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะการเดินทางวันศุกร์สุดสัปดาห์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาติดตามสถานการณ์กันนะคะนี่นะคะรถชินเกียรติทัวร์ภูเก็ตโคราชอุบลนะคะเข้ามาแล้วนะคะคือช่วงนี้นะคะรถแน่นเลยนะคะช่วงนี้นั่นก็รถกระโพเพิ่งเข้ามานะคะ FC สุรินทร์จอมพระกระโพนะคะเพิ่งเข้ามานะคะโน้นนะคะเราให้เก็บบรรยากาศที่ชมอันนี้ช่วงก่อน8:00 น.นะคะเพื่อนอาจจะถึง8:00 น.แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศฝั่งนู้นกันนะคะวันนี้วันศุกร์วันหยุดราชการนะคะก็คงทำงานให้มีความสุขวันนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้หยุดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นรถกระโพนะคะสองแถวรถกระโพนะคะก็เป็นรถนครราชสีมาขอนแก่นก็กำลังจะออก8:20 น.ประมาณ8:20 น.นะคะก็ขอนแก่นนะคะสี่เพราะว่าเราเคยทำเวลาแล้วนะคะฝั่งนี้ฝั่งขาลงนะคะถ้าเข้ามาก็มาเป็นขาลงอยู่ฝั่งนี้ชินเกียรติโคราชนะคะวิ่งทุกวันนะคะเพื่อนรถชินเกียรติเป็นรถ2ชั้นนะก็มีออก9:00 น. 12:00 น. 15:00 น.นะก็เราเตรียมตัวเคารพธงชาติก่อนนะคะพี เคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝั่งด้านในบขส.นะคะเพื่อนอันนี้ด้านขาลงนะคะชินเกียรติก็วิ่งทุกวันนะคะเพื่อน9:00 น. 12:00 น. 15:00 น.นะคะรถ2ชั้นนะคะก็จะมีชินเกียรติมีภูเก็ตสุราษฎร์ชุมพรประจวบหัวหินเพชรบุรีพระราม2สระบุรีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะคะนี่รถศรีสะเกษรถชินเกียรตินะคะก็จะมีที่จะไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูเก็ตนครราชสีมาอุบลราชธานี
ที่ขอนแก่นบุรีรัมย์สารคามนะคะขอนแก่นก็จะมีรถลายฟ้าเหลืองนะคะก็เหลืองขาวนะคะขอนแก่นนะเอ็ดเคยนั่งจากขอนแก่นมาถึงสุรินทร์แล้วนะคะเพื่อนมาถึงที่นี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะนั่งจากขอนแก่นมานะคะเพื่อนแต่ไม่เคยนั่งจากสุรินทร์ไปขอนแก่นนะคะเคยนั่งแต่จากขอนแก่นมาสุรินทร์นะคะนานแล้วเราให้ชวนมาจากบกสนะคะในบกสวันศุกร์ก็จะนิ่งก็จะมีรถสวัสดีสุรินทร์ออก9นาฬิกานะคะ20นาทีต่อทางนั้นนี่กรุงเทพ999สุรินทร์ก็8นาฬิกา45นาทีนะคะอีกทีในบขสวันที่21กรกฎาคม2566นะคะอาทิตย์หนึ่งมาเก็บบรรยากาศในบขสให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะชินเกียรติออกไปฝั่งนู้นเลยนะคะทีก็วิ่งออกไปฝั่งข้างหลังเลยด้านหลังเลยขับไปอุบลนะคะอุบลราชธานีก็ออกเส้นหลังก็จะตรงไปถนนนั่นเลยนะคะเราให้ชมบรรยากาศนะคะวันนี้ครึ้มนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าฝนตกอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์ยังไม่ตกนะคะแต่อากาศครึ้มมากนะคะนะคะให้ดูท้องฟ้านะคะข้างทิศเหนือดำปึ๊ดเลยนะคะไม่รู้ตกอยู่ตรงไหนนะตกอยู่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าปีนี้สุรินทร์แล้งนะคะ FC เห็นหวานข้าวกันแห้งกันคือบรรยากาศในบขส.สุรินทร์วันนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์สดๆให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันเราก็เก็บบรรยากาศในบขส.สุรินทร์ในวันที่21กรกฎาคม2566เวลา7นาฬิกา55นาทีถึงเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อนโดยประมาณนะคะเก็บบรรยากาศในบขส.ให้กับคุณเพื่อนFCได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีส่งมานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
สำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะเราก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภัยโดยสุขภาพนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ